วันนี้นี่แหละที่บอกว่าจะมีการประชุม,มนะคะว่ากกตเนี่ยจะมีมติเลื่อนการเลือกสอวอรหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็คือมีการรับคําร้องวินิจฉัย4มาตราเอาไว้นะคะในก,กฎหมายในการเลือกสอวอนะคะว่ามันไปขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้มันมีการออรายงานเข้ามานะคะบอกว่าเอ๊ะม,มันอาจจะเป็นไปได้2ทางก็คือกกตเนี่ยอาจจะ ให้เลื่อนไปก่อนดีไหมนะคะต้องรอใช้อำนาจเลื่อนไปรอฟังคําวินิจฉัยจากสารรัฐมนูลเลื่อนออกไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยส่วนทางที่2ก็คือไม่ต้องเลื่อนคือเดินหน้าทําไว้เลยตามไทม์ไลน์ยังไงวันที่สองกรกฎาคมนี้จะต้องได้สวชุดใหม่แล้วักข่าวลุ้นแล้วลุ้นอีกคุณผู้ชมคาะวันนี้เอายังไงจะเลื่อนไม่เลื่อน เขียน <K irrespons> ข่าวรอแล้วนะทุกคนเขียนรอหมดแล้วหลายคนข้างกัง,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 งวลว่าถ้าหากว่าเลื่อนออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เอ๊ะมันจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับสวชุดเก่าหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกว่าไอ้ที่มายื่นยื่นการร้องร้องกันเนี่ย เอื้อประโยชน์ให้สวชุดเดิมมีอำนาจหน้าที่ต่อไปไหมคือรักษาการนานกว่าเดิมค่ะเราก็ประกอบกับที่มีการปวดขึ้นมาจากสววันชัยว่าเดี๋ยวจะมีการล้มการเลือกตั้งสวบ้างแหละนะคะหลายคนก็เลยมีความกังวลตรงนี้นะคะก็ประชุมกันตั้งแต่11บเอโมงนะแล้วก็ไล่เลียงกันมานะคะก็เกือบเกือบจะหมายสถึงจะรู้ผลล่าสุดค่ะที่ประชุมกรกตก็มีมตินะคะให้เลือกสวระดับอำเภอในวันที่9มิถุนายนนี้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะโดยทางด้านคุณแสวงบุญมี ที่การกระกะตให้เหตุผลเลยค่ะบอกว่ากรกตเนี่ยอยากได้สว200คนตามเวลาที่กําหนดเอาไว้แล้วก็ต้องการที่จะรักษากระบวนการเลือกสวให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยจากการวิเคราะห์คําสั่งของสารรัฐธรรมนูนแล้วก็พบว่าสารยังไม่ปรากฏ จะเกิดความเสียหายร้ายแรงที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาภายหลังยังไม่ใช่เหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็มาตรา132ของรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบพรบดังกล่าวให้ส่งร่างเพื่อให้สารดีกาแล้วก็สารรัฐธรรมนูญดูว่ามีประเด็นใดที่ไปขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือว่าปฏิบัติไม่ได้บ้างซึ่งก็ได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วชั้นหนึ่งแล้วถือว่า ผ่านมาแล้วละ่ะหนึ่งชั้นแล้วละ่ะแล้ววันนี้ทางกรกตก็เป็นแบบหน้าที่ตามกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาด้วยอนาคตถ้าหากมีเหตุจําเป็นอันที่ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้กรกตก็คงใช้อํานาจมาที่มีในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยะะใช่ค่ะก็คือเลือกไปก่อนมีปัญหาอะไรเดี๋ยวฟันทีหลังตามหลังได้อยู่นะคะในขณะเดียวกันทางด้านของคุณสมชายสาวงการคุณผู้ชมคะก็เป็นสวคนหนึ่งนะคะก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ คือล่าสุดเนะเห็นบอกว่าเป็นการระบุวิธีขบวนการจัดคนลงหัวมีจริงหรือไม่คุณผู้ชมแล้วก็สังเกตดีๆ EP 1หนึ่งแปลว่าไม่จบเพียงเท่านี้นะคะก่อนหน้านี้ก็เปิดเผยรายชื่อออกมาเรื่องของการมีหัวกันเรื่องสวทีนี้ทางด้านของคุณสมชายบอกว่าอะลองดูกันหน่อยนะคะใหะ้ตั้งข้อสังเกต กันนิดหนึ่งเพื่อให้กกตแล้วก็สื่อมวลชนช่วยกันตรวจสอบเชิงลึกหน่อยนะคะว่ามันมีช่องโหว่กฎหมายตรงไหนบ้างที่เขาทํากันได้นี่แหละคะ่ะคุณสมชายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันแบ่งเป็น5ข้อหลักด้วยกันข้อแรกเลยก็คือผู้นําแล้วก็นักการเมืองท้องถิน่นหัวคะแนนเนี่ยเขาจะเป็นคนรับคําสั่งจากนักการเมืองส่วนกลางบางกลุ่มหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะใช้เครือข่ายอําเภอท้องถิน่นเทศบาลตํา,าตบลหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะไปจ้างชาวบ้านแล้วก็มาลงเป็นผู้สมั แต่ละกลุ่มตามที่เขาล็อกไว้ตามอำเภอคุณผู้ชมค่ะส่วนค่าจ้างอันนี้คุณสมชายโพสต์นะคุณผู้ชมค่ะบอกว่าอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง2,500บาทก็จะออกค่าใช้จ่ายค่าสมาัครให้ ค่าถ่ายรูปค่าใบรับรองแพทย์ค่าเดินทางทั้งหมดก็คือมาแต่ตัวพร้อมกับแบบประชาชนอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องควักเลยซึ่งอันนี้มันก็อาจจะไปสอดคล้องกับภาพที่มันหลุดออกมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ผู้สมัครเนี่ยแต่ละคนเอ้ยทําไมรูปเหมือนกันเลยเหมือนกับถ่ายมาจากร้านเดียวกันแบบเป๊ะๆเ,เลยใช่ค่ะเพราะว่านี่คือข้อสอที่คุณสมชายบอกไว้นะคะว่ารูปทุกอย่างที่ปาดพูดะนะคะ มันจะถูกทางด้านของผู้นำเนี่ยนะคะเอาไปทําให้หมดอย่างที่บอกเราอยู่เฉยๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้กกตเขาก็เคยถแถลงข่าวชี้แจงแล้วนะคะตรงกับที่หลายๆคนสใจสงสัยว่าเฮ้ยทำไมสูตรมันเหมือนกันหมดอะ่ะเฮ้ยทำไมปกเสื้อมันเหมือนกันขนาดนี้มันแค่รีทาดัดหน้นเ<อ>าเอาไปใส่เท<อ>่านั้นเอง<ๆ>ทุกอย่างเหมือนกันหมดใช่ค่ะ,คะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นแบบฟอร์มเดียวกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่อ,อําเภอขุขานศรีสะเกดหรือว่าจะเป็นบ้านหมีลบบุรีแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆจังหวัดอย่างมุกดาหาร ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะหลังจากนั้นค่ะทีมงานเขาก็จะเอาแบบประชาชนของผู้สมัครเนี่นะคะไปออกใบรับรองแพทย์โดยที่คุณเนี่ย ไม่ต้องไปตรวจสุขภาพด้วยซ้ําไปนี่จัดเตรียมเอาไว้ให้เสร็จสับแล้วนะคะมาแต่ตัวอ๋อเนี่ยค่ะพร้อมเลยส่วนข้อที่สีก็คือจัดแบ่งคนเข้าสมัครตามกลุ่มที่ล็อกเอาไว้นะคะก็คือมีกลุ่มที่ไม่ต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติแล้วก็ประสบการณ์อย่างน้อย10ปีนะคะอย่างเช่นกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มอื่นๆส่วนในประเภทที่2คือกลุ่มอื่นที่ต้องรับรองคุณสมบัติแล้วก็ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า10ปีอย่างเช่นกลุ่มที่ทำนากลุ่มทำสวนกลุ่มสาธารณสุข แบบนี้นะคะก็ให้ชาวบ้านที่รับจ้างสมัครเนี่ยมารับรองคว้กันเองอเลือกคว้กันเองช่ กลุ่มที่3คือกลุ่มที่ต้องต่อสู้ค่ะถ้ามีคู่เข้าแข่งขันเนี่ยส่งทีมเข้ามาแข่งขันต่อสู้ทีนี้ทีมงานก็จะจัดเตรียมคนที่สมัครเพิ่มเติมเอาไว้ลงในวันสุดท้ายในกลุ่มที่เหลือเพื่อที่จะได้สู้กับทุกกลุ่มที่เหลือแล้วก็สู้กันในรอบควายด้วยอย่างเช่นว่าในจังหวัดที่มีผู้สมัครมากเป็นลําดับต้นๆเพราะว่ามีการจ้างคนไปสมัครเลือกสู้กันชาวบ้านที่ได้รับการจ้างรับรองมาก็จะเลือกกันเอง อีกเช่นเดิมเหมือนกันใช่ะค,ะค่ะทีนี้มันก็เลยมีปัญหาตรงที่ว่า,าผู้สมัครสวบางคนเขามีคุณสมบัติและก็ประสบการณ์ไม่ตรงจํานวนมากเลยนะคะอ,อย่างในกลุ่มอุตสาหากรรมกลุ่มสิ่งแวดล้อมพลังงานกลุ่ม SME กลุ่มกิจการอื่นๆนะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มสื่อมวลชนอย่างเช่นคนขับรถแห่ไปสมัครลงกลุ่มสื่อมวลชน<ฆ>ได้ไหมคืออือว่าบันไ่ตะ่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ค่ะคือเราเห็นว่า ปสมัครเนี่ยก็มีอาชีพที่ไม่ตรงกับกลุ่มที่ตัวเองไปสมัครเหมือนกันหรือแม้กระทั่งคนเติมน้ํามันในปั๊มเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาไปสมัครกลุ่มพลังงานใกล้กันไหมใกล้กันไหมก็เกี่ยวกับพลังงานเหมือนกันแต่ว่าแหละคนก็ตั้งคาถามไงถึงความรู้ความสามารถในการที่จะไปบริหารงานตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้ถามว่าทําได้ไหมคือมันมีช่องอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่ามีประกาศของทางกกตระบุบอกว่าคํานิยามในคุณสมบัติของผู้สมัคร20กลุ่มเปิดช่องให้ตรงนี้คือบอกเลยว่าลักษณะอื่นๆในทํานองเดีย กันก็กลายเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการใช้ดุริยพินิษ์นะคะมันใกล้กันใช่ไหมอย่างอสมเขาไปสมัครกลุ่มสาธารณสุขแพทย์พยาบาลลูกจ้างโรงงานเขาก็ไปสมัครพร้อมกับนายจ้างเกี่ยวเนื่องเรื่องสหกรรมเออก็เกี่ยวเนื่องเรื่องเดียวกันมันก็คล้ายๆกับสารกับระกรรมนะอย่างกลุ่มกลุ่มสื่อสารมวลชนน่ะที่บอกว่าเป็นอาชีพคนขับรถแห่ใช่ประชาสัมพันธ์เหมือนกันในไมโครโฟนก็นั่นน่ะสิ แต่ก็ต้องดูออไงว่าในความหมายของสื่อมวลชนจริงๆแล้วมันคืออะไรไงใช่ไหมล่ะ,ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่สวสมชายนะคะท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิธีการหัวใช่ไหมนั่นก็คือผู้สมัครรับจ้างโหวตเลือกตามใบสั่งค่ะโดยถ้าหากว่ากกตเนี่ยอนุญาตให้เอาเอกสารแนะนําตัวก็คือเอกสารสาวรสามเนี่ยนะคะเข้าไปในคูหาลงคะแนนรับได้ซึ่งก็คือการเขียนโพยหัวเข้าคูหา เฉพาะคนที่ล็อกให้เลือกเท่านั้นหรือเปล่ากกตจะไปตรวจสอบยังไงล่ะใครลงคะแนนให้ใครหรือไม่ได้ลงให้ใครเนี่ยก็คือคงไปตรวจสอบได้ยากเพราะว่ามันเป็นการลงคะแนนลับไงฮะกกตจะไปตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้ใดไม่มีคะแนนเลยแสดงว่าไม่ได้เลือกตัวเองจะเข้าขายั้วก็ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเลือกสวมาตรา40วงเล็บ3 41วงเล็บ3และ42วงเล็บ3เนี่ยเขาก็เปิดช่องไว้สวสมชายบอกรูเบเริ่มเลยบอกว่า ให้เลือกตัวเองก็ได้หรือไม่เลือกตัวเองก็ได้นั่นแหละเอายังไงดีสราแปลว่าเราก็ไม่ผิดแต่ถามว่าเราอลงสมัครอะเราไม่อยากเป็นเหรอเราก็ไม่เลือกตัวเองก็ได้เหรอคือเขาอาจจะอ้างได้ไหมล่ะว่าก็ไปเจอผู้สมัครที่มันเหมาะสมกว่าไงผมเห็นคุณสมบัติของตัวเองแล้วผมอยากเลือกคนที่คุณสมบัติพร้อมกว่าไปพัฒนาประเทศแต่มาตาเหล่านี้ก็คือ มีคนร้องมีคนร้องกับทางสารรัฐมนูญเหมือนกันเป็นมาตราเหล่านี้เลยนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าทางพรปรในการได้มาซึ่งสวเนี่ยขัดกับรัฐมนูญตรงเนี้ยก็คงต้องรอทางสารรัฐมนูญมีการวินิจฉัยออกมาท้ายที่สุดแล้วจะวินิจฉัยออกมาว่าอย่างไรค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณสมชายก็สรุปนะคะบอกว่าข้อพิรุธของของบวนการหัวล็อกคนไปสมัครสวรนี่นค่อนข้างที่จะมีให้เห็นมากถ้าหาักปล่อยให้เลือกกันตั้งแต่ระดับอำเภอไปเรื่อยจนถึงระดับประเทศอะ่ะไปจนจบเลยอะ่ะ คือมันจะได้มาซึ่งความชอบธรรมหรือไม่ก็ต้องคําถามอะค่ะใช่ค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะ9มิถุนายนค่ะต้องติดตามเพราะถ้าเกิดว่ามีการทุจริตกันเกิดขึ้นเห็นบอกว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะโทษค่อนข้างที่จะหนักเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้สนใจหรือเปล่าถ้าหากว่ามันเป็นไปตามนี้นะถามว่ามีการเกณฑ์คนเกณฑ์ชาวบ้านไปลงสมัครจริงๆเนี่ยคือหลายคนเมื่อวานนี้ที่เราอ่านข่าวไปก็มีเป็นชาวนาชาวบ้านไม่ได้ทางานบ้านก็มีแบบนี้ค่ะ แล้วก็มีผ huh? ู้สม hmm. ัครที ics, so fine, ่คุณสมบัติโดดมาเป็นด็อกเตอร์คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทั้งกระแสความคิดเห็นทั้งสองฝั่งนะทั้งที่อยากให้มีการจัดการเลือกตั้งสวตามทำลายเดิมรวมไปถึงอยากให้มีการชะลอไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ให้สารรัฐนรมนูญทำการวินิจฉัยไว้ก่อนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วกกตก็เลือกแล้วล่ะว่าจะเริ่มต้นแล้วสําหรับวันอาทิตย์นี้นะคะใช่ค่ะ